คุณเป้เราคุณเองใช่ก็ไม่ถือว่าเป้หรอกครับเราแค่รู้สึกว่าในระยะการทำงานของพี่หนิงเนี่ยตั้งแต่เปิดกล้องจนปิดกล้องเนี่ยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการทำงานมากๆเขาใส่ใจในเรื่องของการทำงานมากๆเลยเราก็ไปรับเชิญตอนแรกก็ไปรับเชิญเล็กๆแค่5ตอนไปมาๆ14ตอนเราก็เลยรู้สึกว่าบางตอนเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายอะไรเงี้ยครับมันได้เงินมาง่ายเรารู้สึกว่าอยากหาอะไรที่จะให้เขาก็เลยลองถามกับผู้จัดการว่าผมอยากให้ของขวัญกับพี่หนิงเพื่อที่จะให้เขาแบบว่ามีความสุขในตอนในวันปิดกล้องอะไรเงี้ยฮะก็เลยออกมาเป็นรองเท้าตอนแรกจะซื้อกระเป๋าเลือกไม่เป็นฮะเลือกไม่เป็นเป็นรองเท้าดีกว่าซึ่งเขาก็เหมือนกับบ่นว่าอยากจะได้รองเท้าอะไรเงี้ยครับก็เลยซื้อรองเท้าอันนี้ใครช่วยเลือกครับผู้การครับตามเพราะผมเลือกซื้อของไม่เป็นจริงๆ ก็ผู้การบอกอยากให้ของขวัญเป็นรองเท้าเขาบอกว่าได้ยินว่าพี่หนิงบ่นอยากได้คู่นี้จริงๆผมก็อยากได้แต่ก็เลยซื้อให้เขาก่อนของเราไว้ทีหลังแต่พอให้ไปวันต่อมาเขาซื้อมาให้เลยคู่ที่เราอยากได้ใช่ครับซื้อให้ซื้อกลับในวันนั้นเลยเห็นพี่หนิงน้ำตาแตกด้วยตอนเขาร้องไห้เราไม่ได้อยู่หรอกเพราะว่าผมก็เดินเพราะผมมาเป็นคนที่กลัวคนร้องไห้ยิ่งเป็นคนรอบข้างถ้าร้องไห้ผมจะเดินหนีเลยผมรู้สึกว่าผมจะเศร้าตามไม่ว่าจะด้วยอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เวลาเห็นคนร้องไห้แล้วมันรู้สึกแบบเศร้าตามเซนซิทีฟเลยผมกลัวการร้องไห้มากเวลาเห็นวงที่เขาร้องไห้กันเยอะเราก็พยายามเฟดตัวออกเพราะเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรไม่รู้สึกดีการร้องไห้พี่หนิงว่าไงบ้างครับพี่หนิงเขาบอกดีใจน่าจะเป็นของคือจริงๆพี่หนิงเป็นคนชอบให้มากกว่ารับคนที่ซื้อให้บางทีเขาโกรธเลยนะผมเนี่ยก็เกือบจะโดนเขาโกรธเหมือนกันแต่ก็ขอร้องเขาว่าอย่าโกรธเลยเพราะว่าเงินที่เราได้มาจากการทำงานของพี่หนิงครับมันค่อนข้างที่จะง่ายกว่าเรื่องอื่นๆที่เรารับผิดชอบเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกอยากให้จริงๆอยากให้มานานแล้วแหละเพราะว่าเราได้จากพี่หนิงมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างเขาให้เรามาเยอะก็เลยอยากให้คืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยความชื่อเสียงอะไรต่างๆพี่หนิงก็เหมือนจะเป็นแบบตัวผลักดันเราด้วยไหมครับถ้าชื่อเสียงมันส่วนใหญ่มาจากละครนั่นแหละครับก็ค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆครับค่อยเติบโตมาเรื่อยๆแล้วตัวพี่หนิงเองว่าอย่างไรบ้างแบบว่าอยากจะขอไปไม่ต้องซื้อให้แล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเขาก็ห้ามเด็ดขาดว่าห้ามซื้อจนกว่าจะมีเงินเก็บพันล้านหรือว่าหมื่นล้านค่อยซื้อให้อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้กี่ล้านแล้วครับเริ่มต้นฮะเริ่มต้นแต่ว่าตัวเข้มเองก็บอกไหมเพราะเขาอยากให้เป็นแบบโอกาสพิเศษจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเข้มก็บอกไปแล้วว่าอยากจะให้เนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆอย่างวันเกิดหรือว่าวันขึ้นวันปีใหม่หรือว่าวันอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะให้แต่ครั้งนี้เรารู้สึกว่าบ่วงวิมาลาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเครียดกว่าปกติที่เราเห็นเขาใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเขาทำทุกเกือบจะทุกหน่วยงานเนี่ยก็คือทำหมดทุกอย่างทำหมดทุกอย่างเริ่มตั้งแต่เขียนบทมุมกล้องทุกวันนี้ก็ดูตัดต่อก็ดูอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากๆเราก็เลยอยากจะให้อะไรที่เป็นกำลังใจให้เขาอะไรก็เลยโดนแซวไปอีกไหมครับจริงๆเราอยู่ด้วยกันมันก็เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วมีความสุขในครอบครัวในบ้านหลังนี้อยู่แล้วก็โดนแซวว่าเข้มก็สายเปย์เหมือนกันครับลูกเขาควรจะได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาควรจะได้ถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าใครควรจะได้อะไรผมก็อยากจะให้ของสิ่งนั้นกับเขาเปไหมครับเปไหมผมไม่ได้เป็นสายแบบว่าซื้อให้ถ้าเกิดว่าเขาอยากได้จริงๆเราก็ซื้อให้ได้ไม่มีปัญหาแล้วใกล้เปิดกล้องวันจันทร์เลยใช่ไหมกับพี่อ้ำครับใช่ครับวันจันทร์นี้แล้วก็ยังคงตื่นเต้นแล้วก็ได้เบรกดาวมาก็ทำการบ้านค่อนข้างที่จะหนักแต่ก็โชคดีครับที่ไปเวิร์กช็อปกับพี่อ้ํามาเรียบร้อยแล้วครับทําการละลายพฤติกรรมเรียบร้อยยังละลายพฤติกรรมเรียบร้อยครับในวันนั้นก็พี่อ้ําน่ารักมากๆทําให้เรารู้สึกคุ้นเคยแล้วคุ้นชินกับพี่อ้ําได้ไวมากๆพี่อ้ํารับน้องเองครับจริงๆก็ไม่มีอะไรเค้าแค่แบบว่าเค้าพูดให้เราเกรงไปเองใช่เหมือนขู่ไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนซนเป็นคนค่อนข้างที่จะแสบๆหน่อยเค้าก็ปามๆไว้นิดหน่อยยังตื่นเต้นอยู่ไหมก็ยังคงตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่พอได้ทำงานก็รู้สึกว่ามันน่าจะพออยู่ในตัวละครมันก็คงไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นแล้วครับ
มันก็คงเหลือแต่ความตั้งใจในการทำงานมากๆแล้วจะต้องเอาพี่หนิงไปด้วยอยู่ไหมครับโอเคแล้วไปได้เลยถ่ายละครได้เลยในวาระต่างๆก็น่าจะต้องพาไปใช่ครับต่างๆแล้วในแม่หนิงไปไหมตอนที่เราหลายปีเพราะว่าวันที่เวิร์กช็อปพี่หนิงก็พาไปแล้วพอเราได้พูดคุยกับพี่อ้ําก็รู้สึกว่าสบายใจนะแม่ไม่ต้องไปแล้วคือเขาใจดีกว่าที่เราคิดไม่ล่าเขาแค่บอกว่ากลัวแบบตื่นอะไรเงี้ยมันตื่นชื่อเสียงเขาอะตื่นความเป็นแม่ความเป็นพี่อ้ําอะเราจะแบบว่าเราจะเกรงเพราะว่าเราเสพเขามาตั้งแต่เด็กดูเขามาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็จะมีความเกรงเราไม่เคยคิดหรอกว่าเราจะได้มาทำงานกับซุปเปอร์สตาร์ที่เราชื่นชอบมากๆอะไรยังรู้สึกเหมือนฝันอยู่ไหมครับความหวั่นไม่มีแล้วครับมีความหวั่นยังรู้สึกเหมือนฝันอยู่ไหมดีขึ้นแล้วฮะดีขึ้นตั้งแต่วันที่ได้หลังจากเวิร์กช็อปกันก็ทุกอย่างดีขึ้นมากๆเออฝากใหม่เป็นแฟนได้ติดตามมันยังไงเฮ้งก็ฝากด้วยนะครับผมผลงานนะครับผมลมพัดผ่านดาวนะครับผมก็จะได้เล่นกับพี่อ้ําแล้วก็พี่ติ๊กแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนร่วมเป็นกําลังใจนะครับผมนอกจากลมพัดผ่านดาวแล้วก็ฝากละครเรื่องบ่งวิมาลาด้วยนะครับผมเข้มไปรับเชิญแล้วก็อีกเรื่องนึงชาติพยัคฆ์คมนักเลงครับฝากด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ